จ๊ดำทอล์กคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยมาเรื่องฟุตบอลกันบ้างดีกว่านี่แหละคุยเรื่องบอลได้ยิ้มแย้มเลยว่าตะกี้เขาเกริ่นไปแล้วว่าเขาเชียร์ลิเวอร์พูลในยุคสไปซ์บอยภาพแรกคือเกมกับเชฟฟิลด์เวนสเดย์ยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีต้องบอกแบบนี้แล้วทำไมถึงตัดใจจะเชียร์ทีมนี้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงมันเหมือนลูกเจี๊ยบออกจากไข่อ่ะจะพูดว่าลูกเมื่อกี้จะพูดว่าลูกเป็ดก็ตบปากตัวเองนิดนึงเออคือลูกจะเป็ดจะเจี๊ยบก็ไม่เป็นไรลูกเป็ดนี่พี่แจ็คกี้อยู่พี่แจ็คกี้ตีบล็อกเลยนะพี่แจ็คกี้บล็อกนะเออทุกวันนี้คุณอดิศรพยาบล็อกคนไปแสนกว่าคนแล้วนะมันเหมือนลูกเจี๊ยบออกจากไข่อ่ะโมเมนต์นั้นเราเห็นทีมนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบจังเลยแล้วมันก็รักแรกพบเลยมันก็ปักหลักเชียร์ทีมนั้นมาตลอดแล้วก็30กว่าปีแล้วอะคิดดูดินั่นน่ะสิแล้วก็รอคอยความสำเร็จมาเกือบ30ปีใช่จนวันที่เยนครอปเข้ามาแล้วก็ได้แชมป์พรีเมียร์อังกฤษสมัยแรกของสโมสรซึ่งก็เป็นแชมป์ลีกสมัยที่19แล้วก็ว่าไปนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะว่าดิวิชั่น1พรีเมียร์ลีกมันคนละชื่อเลยนั่นก็เกินไปหน่อยก็คือสำเร็จในยุคของเยนครอประหว่างทางพี่นี่น่ะมีท้อมีถอดใจมีรู้สึกแบบไม่ดูละเลิกไม่มีไม่ดูละเลิกไม่มีแต่ช่วงห่างกันสักพักมีห่างกันสักพักเหมือนทะเลาะ กันนะเออๆๆมีช่วงห่างกันสักพักช่วงไหนช่วงไหนน่าจะจำไม่ได้แต่มันอูริเย่เหรออูริเย่ใช่น่าจะอูริเย่ช่วงก่อนจะมาลาฟาใช่ไหมใช่ช่วงอูริเย่นั่นแหละช่วงนั้นแย่ช่วงนั้นแย่เออมันจะมีช่วงอูริเย่อีกพักนึงที่แบบห่างกันสักพักดีกว่าแต่พี่เริ่มเชียร์ยุครอยอีเวนต์รอยอีเวนต์รอยอีเวนต์แล้วก็มาเป็นผู้จัดการคู่แล้วก็มันก็ผ่านแบบทุกคนก็ตั้งคำถามว่าเชียร์ทำไมวะลิเวอร์พูลคือสมัยนั้นน่ะคนตั้งคำถามว่าเชียร์ทำไมลิเวอร์พูลเหมือนบอกว่าคุณเชียอะไรเดียเชียร์ซัมตันเงี้ยผิดทีมแล้วผิดที่ผิดทางแล้วเพราะยุคนั้นน่ะมันไม่ยูไนเต็ดก็อาร์เซนอลไม่อาร์เซนอลก็มาเชลซีถูกไหมยุคนั้นนะมันต่อเนื่องมาน่าจะยูไนเต็ดเป็นหลักเลยในยุคที่แบบเราโตมาเขาประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็ถ้าจะมองในผู้ชายหล่อก็มีทีมแบบเนอะปะยุคนั้นพวกไรอันกิกส์เบ็คแฮมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราชอบทีมมันรักไปแล้วเราชอบทีมนี้แล้วก็เชียร์มาตลอดแล้วก็คือแบบดึกดื่นก็ดูตามดูแต่ไม่ถึงแต่ไม่ใช่อารมณ์แบบเก็บโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเข้าใจคือเน้นดูเกมดูความสนุกของเกมจะชนะจะแพ้ก็มีอารมณ์ร่วมกับมันใช่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วทีนี้ดูมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆจนถึงคนที่ this is the one และคนที่ใช่คือ JK เยอร์เกน คล็อปวันที่เขาอำลาทีมอ่ะพี่น่ะอีนี่ขนาดแฟนยูไนเต็ดนะยังให้ทีมงานเช็คข่าวดีๆเฟคนิวส์วะเนี่ยพี่โคตรจำได้เลยเป็นไงอารมณ์ตอนนั้นจำได้ไหมพี่นั่งกินเนื้อย่างอยู่คนเดียวที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตเหตุการณ์ยังชัดเจนเหมือนแบบนั่งกำลังเล่าเป็นฉากเนี่ยจบสมแล้วที่เป็นโปรดิวเซอร์หนังมาก่อนนะหิวมากเนอะปะมีภาพมีเรื่องราวเนื้ออย่างดีมาแพงเลยวางหน้าเจอกำลังหยิบจะปิ้งปุ๊บมีข้อความขึ้นมาพี่เห็นนี้ยังอ่ะเราก็แบบเห็นแล้วอะแปลกๆเว้ยขอดูหน่อยเว้ยเห็นใน X มันเป็นแชร์เหมือนมีคนแชร์ใน X มาเฮ้ยเฟคนิวเปล่าเพราะเราก็น่าจะรู้ก่อนนะเราก็วงในอยู่นะเราก็ได้อยู่นะเสร็จปุ๊บพอขนลุกแบบขนลุกเลยอ่ะแล้วก็เข้าไปใน account ของสโมสรจ้ะแล้วมันคือคลิปนั้นว่าแบบ Hi I have something to tell like our supporter บะๆๆหูอื้อตักแล้วแบบเดี๋ยวเนื้อที่สั่งมายังไม่ได้กินสักชิ้นเนื้อเนี่ยเย็นแล้วตอนนี้อยู่นี่ก่อนแกฉันนั่งร้องไห้นะเตาปิ้งอ่ะฉันร้องไห้จริงๆแล้วฉันก็โทรหาแล้วทุกคนโทรหาเหมือนมันไม่กลายเป็นอะไรอ่ะไม่เหมือนกูเป็น PR สโมสรซึ่งไม่ใช่นะคะเป็นแฟนบอลจริงๆมันแปะยี่ห้อไปแล้วกันนี่หน่าแอดแอนฟิลอ่ะทุกคนโทรหาทุกคนส่งข้อความหาติ๊งแล้วก็ไม่รับสายใครเลยวางโทรศัพท์อยู่อย่างนั้นแล้วก็แบบเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นวะทำใจก่อนตั้งสติก่อนไม่ดิไม่ได้ดิไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้มาก่อนไม่คิดว่าจะมีวันนี้ชอบคำนี้ไม่ได้ดิโอ้ตอนนั้นมันเหมือนแบบดีนายโอแบบไม่ได้ไม่จริงไม่ใช่จริงไม่ใช่แล้วสุดท้ายก็แบบขอกลับไปดูอีกทีดีกว่าเช็คหน่อยซิว่ากดผิดหรือเปล่าว่าหรืออะไรหรือเปล่าสรุปแม่งจริงว่ะโอ้ตอนนั้นคือในจุดที่ต้องยอมรับอ่ะคือสรุปเนื้อวันนั้นไม่ได้กินนะคะไม่ได้กินเดี๋ยวโอเคไม่ได้กินเลยว่าจ่ายเงินเขาเปล่าจ่ายโอเคแล้วเขาถามไม่อร่อยเหรอคะบอกเอาพอดีแบบมีปัญหานิดหน่อยเหมือนทะเลาะกับแฟนอะ I've got some problem แบบเหมือนแบบแล้วก็แบบนั่งนิ่งอยู่คนเดียวแล้วก็ดูคลิปย้อนไปย้อนมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยครอปดูแก่มากก็ที่เขาบอกว่าเขาหมดไฟแล้วใช้คำว่าหมดไฟแล้วเราได้คุยเอางี้เราได้คุย
นิดหน่อยแล้วกันนะแล้วเหมือนคนที่เขาทำคนนี้เขาก็บอกว่าเออมันก็เป็นความต้องการของเขาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีอะไรแอบแฝงอื่นนอกจากเขาเหนื่อยจากหมดไฟซึ่งมันก็ตอบเรื่องราววันนั้นจนถึงวันนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเขาก็หายไปเลยนะหายจากสื่อไปเลยนะแล้วคิดดูดิเลิกคุมทีมฟุตบอล2เดือนอะเหมือนไปทำอัลเทล่าโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ทุกอย่างนายกนายกริ้วรอยหายไอ้ที่ตรงนี้เป็นประมาณแบบย่นๆอ่ะ10ลายอ่ะหายหมดเลยดูแบบสดชื่นตอนนั้นจะได้ไปดูฟุตบอลโลกใช่ดูแบบดูเป็นอีกคนนึงเลยอ่ะไอ้พวกยูโรไม่ใช่ฟุตบอลโลกพี่ฟุตบอลยูโรกลายเป็นมนุษย์อีกหนุ่มขึ้นมา10ปีทันทีว่ะเลิกคุมทีมฟุตบอลเราก็เลยตอนหลังก็ต้องเข้าใจเขาว่าสุดท้ายแล้วเรามีความสุขกับเขามาตั้ง9ปีอ่ะแล้วเขาก็ทำในสิ่งที่ทุกคนแฟนลิเวอร์พูลอยากได้คือทำให้เราเป็นแชมป์สารพัดแชมป์เลยทุกแชมป์ยกเว้นแค่ยูโรปาลีกแชมป์เดียวที่ไม่ได้ซึ่งมันก็ไม่เป็นไรทิ้งไม่เป็นซีเรียสหรอกแล้วแต่บางทีมซีเรียสนะบางทีมเอานะยูโรปาลีกอ่ะปีนี้เอานะบอกก่อนนะปีนี้เอานะเอออโมริมมึงเอานะอยากจะสัมภาษณ์กลับว่ารู้สึกยังไงกับโมริมเออแต่ก็อย่างที่บอกเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวเนื้อความรักคือการรักแก่ตัวรักด้วยความเข้าใจใช่ว่าเราก็ต้องให้เขาไปแบบเหมือนแบบเราก็ต้องให้เขาไปพักไปเลี้ยงหลานลองนึกภาพคุณปู่ที่มีเงินด้วยนะจะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากให้ครอบครัวมาเยี่ยมตัวเองแล้วไปเมืองรันคอนอ่ะคือรันคอนมันคือเมืองข้างๆลิเวอร์พูลมันไม่ค่อยมีใครไปหรอกแต่มันเป็นเมืองผ่านนะมันเป็นเมืองผ่านเนาะเมืองผ่านแล้วฉันชอบเรียกเมืองข้าวโพดวิ่งรันคอนโอ้โหตรงตัวจริงแล้วที่มีคนไปเจอเขาสะพายหลานแล้วไปกินร้านอาหารที่นั่นเพราะมันเงียบมันเงียบมันเป็นตัวเป็นส่วนตัวเออมันไม่มีใครไปเพราะงั้นถ้า JK อยู่ในเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงหรอกเดิน10เมตรเนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงที่ไหนก็ไม่ได้ใช่หน้าบ้านเขาฟอมบี้มีคนไปยืนเฝ้าเลยเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องให้เขากลับไปใช้ชีวิตเราได้จากเขามามากพอมากแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่อยู่ร่วมกันมา 8-9 ปีเนาะใช่ทีนี้พอมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผิดหวังเสียใจเป็นห่วงแล้วก็บางคนก็ถึงขั้นหน่อยว่าใครจะมารับช่วงต่อวะแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ตัดมาฉับถึงตรงนี้วันนี้เราอัดรายการเนี่ยอาร์เนอร์สล็อตอัสล็อตชล็อตไม่รู้ใครจะเรียกไงนะเรียกอาร์เนอร์แล้วกันพาลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูง2รายการตอนนี้ทั้งพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีกแว็บแรกที่เขามารับงานใครวะ จบนะสั้นๆแล้วแว็บแรกบอกใครวะหลังจากนั้นเชื่อว่าพี่นิน่าด้วยความที่เป็นคนที่โรคจิตประมาณหนึ่งคือต้องศึกษาต้องรู้ให้จริงอ่ะคุณไปศึกษามาแล้วถึงวันนี้สืบเลยว่าถึงวันนี้คุณรู้สึกไงละคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงเราก็รู้สึกเลยอ๋อว่าเขาต่างจากคล็อปเขาถ้าเป็นถ้าคล็อปเป็นผู้บริหารสไตล์เฮ้ยเป็นไงเจ๊ดาวันนี้เออโอเคเฮ้ยทำงี้ไม่ได้เราเลยไงอาร์เนอร์สล็อตจะเป็นเจ้านายสไตล์พ็อปเขาเรียกอะไรเจ้านายอ่ะคุณเจดำคุณมาคุยกับผมมีเว้นระยะหน่อยมีระยะแกจะเว้นระยะไม่ว่าไม่ใช่แค่กับนักฟุตบอลด้วยนะกับแฟนบอลก็เป็นสังเกตไหมครอปจะเป็นคนเอนเตอร์เทนแฟนบอลจะเข้าถึงง่ายอันน่าจะเป็นคนแค่โอเคมีแบบนี้จบเดินเข้าเดินเข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีสเปซของเขาแต่การทำหน้าที่ของเขาอะเราต้องเคารพในเวของเขาเหมือนกันว่าถูกนะเรื่องนี้ถูกเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะใช่ไม่เหมือนกันพอตอนนี้อาร์เนอร์สล็อตทำทีมดีเราก็จะแบบหุ้ยสมัยดีกว่ายุคไม่เราเดสเปกในยุคคล็อปว่าคล็อปก็ทำทีมแบบนี้อย่างที่ถ้าจำไม่ผิดโมซาร่าเคยพูดว่าเยอร์เก้นคล็อปอ่ะเขามีทางของเขาเจอทีมไหนเขาก็จะให้ยึดมั่นในทางของเขาถูกไหมก็เล่นแบบคล็อปก็คือเฮฟวี่เมทัลอ่ะก็ดาหน้าแหลกเลยแล้วเวลามา 2-1 เนี่ยไม่มีแบบอันแต่อาร์เนอร์สล็อตเนี่ย 2-1 เนี่ยขอชัวร์เพราะฉะนั้นไอ้เราก็จะเหนียวเหนียวหน่อยมันแบบเหนียวหน่อยมันจะหนึบหนึบหน่อยนิดนึงอ่ะแต่เฮ้ยมันชัวร์ว่ะมันชัวร์อะไรเกมได้มันได้ผลการแข่งขันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าพอการมาถึงของอันเดอร์ซอตตอนนี้นะคือค่อนข้างเคารพในการทำทีมของเขาในความเด็ดเดี่ยวชายคนนึงที่อยู่ดีๆมาตามเขาเรียกมารับหน้าที่ตามหลังผู้ชายที่สร้างความยิ่งใหญ่ลิเวอร์พูลจิตใจมันต้องเด็ดเดี่ยวมันต้องเข้มแข็งแค่ไหนวะขนาดไหนแล้วในวัยแค่45 46เองนะเขาไม่ได้อายุเยอะเลยนะใช่แล้วเราว่าเขาเป็นคนให้สัมภาษณ์ที่เราชอบแซวว่าไม่ตายใหม่แต่คำว่าไม่ตายใหม่ของเขาคือเขาเอาความกดดันไปไว้ที่อื่นบางทีพอสื่อจะยกความกดดันให้เช่นลุ้นแชมป์แฟนบอลร้องเพลงให้เขาจะยกความดีความชอบนี้ออกไปข้างนอกเช่น
ีคนร้องเพลงแอนเดอร์สลอตให้ตอนชนะเลเวอร์คูเซนเขาบอกโอ้ผมดีใจมากซึ่งดีใจเหมือนกันที่แฟนๆร้องเพลงให้ชาบิลอนโซด้วยเนอะวะคนเบี่ยงประเด็นไปแล้วคนไปสนใจมีร้องให้ชาบิลด้วยวะหรือแม้กระทั่งการร้องให้คนนั้นอะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นเหมือนเขาเอาความกดดันหรือความเขาเรียกอะไรอะความชื่อยศสรรเสริญอะไรอย่างเงี้ยไปไว้ที่อื่นคือเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ก็คืออย่างที่พี่นิน่าบอกไม่ตายใหม่แต่ไม่ได้พูดไปเรื่อยนะใช่ใช่เพราะมันจะมีบางคนไม่ตายใหม่แต่พูดไปเรื่อยนะเนี่ยเพื่อนร่วมชาติเขาอะที่ออกไปแล้วตอนเนี้ยที่เวลาใครถามอะไรนี่แวะได้แวะแซะได้แซะนะเนี่ยใครถามอะไรแล้วแต่เอ้ยสองปีสองแชมป์นะเฮ้ยแวะได้แวะแซะได้แวะแต่โชคดีนะโชคดีแยกย้ายกันไปแล้วแยกย้ายผลงานตอนนี้ก็เป็นที่น่าพอใจพี่นาคาดหวังกับลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้แค่ไหนเอาวันนี้นะณวันนี้นะณวันที่เป็นจ่าฝูง2รายการแล้ววิธีการเล่นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพี่เพิ่งคุยกับคนรู้จักพี่คนหนึ่งเรื่องนี้ว่าการดูฟุตบอลของพี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าเราหมดแพชชั่นหรือไม่อยากเชียร์หรืออะไรเงี้ยแต่พี่ดูฟุตบอลด้วยความรู้สึกว่ามันไม่มีเงื่อนไขมากขึ้นด้วยอะไรทำไมถึงเปลี่ยนไปไม่รู้ไม่เข้าใจด้วยความเข้าใจมันมากขึ้นด้วยวัยด้วยการเปลี่ยนแปลงหรือไงหรืออาจจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราอยากได้อะมันได้หมดแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่อยากได้อีกแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้กดดันแล้วก็คือมันเคยผ่านช่วงเวลาทั้งดีทั้งร้ายมาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากมากๆแล้วรู้สึกว่ายังไม่คอมพลีทคือการที่ไปพาเลตเพราะตอน2ครั้งที่เขาตอนแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะกับตอนที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมันไม่ได้แห่พรีเมียร์ลีกไม่มีแห่ไม่ได้แห่แต่ตอนที่เขาแห่ไอ้ดับเบิ้ลแชมป์จำได้ไหมอีกปีนึงอ่ะก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปก็เลยรู้สึกว่าไอ้วันนั้นได้ไปไหมที่ไม่ได้ไป6ตอนนั้นก็ไม่ได้ไปนั่งดูอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไอ้ซีนเนี้ยทุกวันนี้ยังเป็นมีมอยู่เลยนะแชมเปี้ยนส์ลีกอันนั้นแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็เราก็รู้สึกว่าถ้ามันได้อีกสักครั้งแล้วไปอยู่ในขบวนพาเหรดจะฉันจะไปอยู่ฉลองแชมป์เพราะบ้านเพื่อนอยู่ตรงหน้าด็อกเลยวิวดีมากโอเคซึ่งก็เลยคุยกันเล่นๆว่าอันนี้เป็นสิ่งนึงที่อยู่ในบักเก็ตลิสต์ที่อยากให้มันเกิดแต่ถามว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแล้วอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราดูฟุตบอลด้วยความรักแบบไม่ได้มีเงื่อนไขว่าแกจะต้องชนะแกจะต้องชนะเท่านั้นหรือมันไม่เป็นไรวันที่แพ้มันก็เสียหลักหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะมันเป็นความรักที่เรามีให้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าหงุดหงิดหรือแบบอะไรมีอารมณ์ร่วมเหมือนเดิมแหละเป็นว่ามีความเข้าใจมากขึ้นใช่ใช่แล้วก็อาจจะไปบ่อยเกี่ยวปะคือหลังๆน่าจะมีส่วนชีวิตนี้จำได้เลยว่าเคยพูดกับตัวเองว่าขอไปแอนฟิลด์สักครั้งในชีวิตซีรีส์รวมตอนนี้กี่ครั้งแล้วไม่เคยนับเลยก็ฉันเห็นไอจีใน Facebook เนี่ยปีนึงก็อยู่นู่นประเมินนานบ่อยกว่าอยู่นี่อีกนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเอาอีกแล้วใช่มั้ยแต่คริสต์มาสไม่แน่ใจจะได้ไปดูหรือเปล่ามันหนาวทรมานชนหนาวมากเพราะว่าพอไปดูมันอยู่ในสนามมันแบบมันนั่งเฉยๆอ่ะคนหนาวไม่ได้หนาวมากหนาวมากประมาณนั้นนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ชัดเจนในตัวตนมาตลอดว่าเป็นเดอะคอปและปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแม่เลยล่ะในการจะไปดูที่แอนฟิลด์เป็นพิธีกรงานของลิเวอร์พูลหรืออะไรแล้วแต่ก็เกี่ยวดองหนองยุ่งกับลิเวอร์พูลมาตลอดฝากอะไรถึงแฟนๆลิเวอร์พูลในยุคปัจจุบันเพื่อนๆน้องๆที่ยังขับเคี้ยวเคี้ยวฟันกับทีมอื่นอยู่หรือยังคงมีความจริงจังในการเชียร์เชิญเลยแม่ก็นี่แต่ว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะถ้าเกิดจะเชียร์แบบอินมากหรือจะแบบต้องการชนะเท่านั้นหรืออะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือเวลาฟุตบอลมันโรแมนติกพี่ชอบใช้คำพูดนี้มันมีแพ้มันมีชนะ มันมีวันที่เราสมหวังมีวันที่เราผิดหวังแต่สิ่งสำคัญมันก็เหมือนเราจะเคียงข้างสิ่งนี้แล้วก็อยู่กับเขาไม่ว่าเวลาที่มันชนะหรือแพ้หรือเปล่าโรแมนติกจริงๆวะจริงเหรอวะแต่ทำไมเขาพูดแล้วมันดูโรแมนติกทำไมตอนเจพูดทีมตอนทีมแพ้มันเหมือนหนังสงครามอย่างนี้แลดิเอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมึงเอาอีกแล้วนะคือสำหรับพี่นะเราก็เลยรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกนิดนึงเวลาที่มีแพ้แล้วด่าทีมแบบสาดเสียเทเสียด่าเยอะๆด่านักเตะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบางทีอ่ะเขาก็เต็มที่อ่ะแหละณวันนั้นมันได้เท่านั้นมันได้เท่านั้นมันมีวันเหมือนคนเราอะค่ะไปทำงานมันก็มีวันที่อยู่ดีๆเจ้านายก็ด่าเราทุกวันเพราะเราทำอะไรก็ผิดไปหมดมันก็นักฟุตบอลก็เป็นคนทำงานบังเอิญเขาทำงานได้วันละอาทิตย์ละนะ 80,000 200,000 ก็มันมีกู๊ดเดย์แบดเดย์อ่ะง่ายๆกู๊ดเดย์แบดเดย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชียร์อย่าให้ตัวเองไปเครียดกับมันมากเนาะเพราะฟุตบอลคือบันเทิงนะใช่จริงๆฟุตบอลมันมองให้มันเป็นความฝรั่งคนอังกฤษเขาจะบอกว่าทำงานหนักมา 5-6 วัน
วันที่ดูฟุตบอลคือวันที่เขารีแลกซ์ที่สุดส่วนผลการแข่งขันเป็นไงอีกเรื่องนึงผลการเออออกมาแล้วจะเครียดกว่าเดิมหรือยังไงก็ค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นมันคือเท่านี้วันรุ่งขึ้นคุณก็ต้องไปต่อไปใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตอาทิตย์หน้าแข่งใหม่เนาะมันไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นตลอดเวลาตกตลอดเวลาปลอบใจแฟนมันยิ้มด้วยแฟนมันอยู่ด้วยฟังแล้วเหมือนพูดให้พวกเรายังไงแปลกๆนะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงมาแล้วเออเราผ่านมาแล้วมันก็มีวันใหม่คุณถ้าคุณเห็นแบ็คหน้าคาราวานโจโคนี่นั้นใครอ่ะจอร์แดนไอซ์อควิลานี่อะไรเงี้ยลาอูเมเลเลสเดวิดอินก็อกอะไรเงี้ยถ้าเห็นตอนนั้นที่เราถ่ายแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตนี้เราก็ผ่านอะไรมาได้หลายอย่างแล้วโอเคมาถึงวันนี้ได้ก็โอเคละมันไม่น่าจะมีอะไรไปเท่าวันนั้นหนักกว่านั้นแล้วก็ฝากไว้แฟนลิเวอร์พูลบรรดาเดอะคอปก็แล้วกันนะเอ้าทีนี้ตะกี้พี่หนาพูดถึงเรื่องลูกว่าให้เชียร์ลิเวอร์พูลตอนนี้เขาอินแค่ไหนละแพทริกอินค่ะก็คืออยู่ดูเชียร์ตลอดแต่เขาก็จะดูฟุตบอลหลายทีมเนาะเขาก็จะมีแบบอย่างก่อนหน้านี้มีเขาไปดู LA Galaxy ที่ LA เขากลับมาอินเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อยู่แบบอีกทีมนึงเพราะมันได้ไปดูนั่นแหละ ได้เห็นกับตาใช่แต่ลิต้านี่ก็อินมอลิต้านี่เป็นเด็กผู้หญิงที่รู้จักนักฟุตบอลแบบรู้จักลูกแม่ลูกแม่แหละก็นางเล่นฮอกกี้เบอร์84แล้วนางรู้ว่าคอนเนอร์แบรดลีย์คือ84ซึ่งลูกสาวเล่นฮอกกี้สวมมาเลข84คอนเนอร์แบรดลีย์ก็เบอร์นี้แต่แม่ยังงงเอ๊ะใช่หรือเปล่าลูกก็เขาบอกหรอลูกคอนเนอร์แบรดลีย์เบอร์84อ่ะแม่ไปดูสิแล้วใช่จริงด้วยเพราะนั้นก็นี่แหละเป็นเชียร์กันต่อไปก็คืออยู่ในทางของลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะก็นั่นคือเรื่องของฟุตบอลทีนี้มารายการเราเนี่ยมันต้องจัดไลน์อัพให้เราหน่อยพี่นิน่าจ๊ะเบส11ตลอดการในดวงใจของนิน่ากับลิเวอร์พูลอ๋อลิเวอร์พูลใช่ไหมลิเวอร์พูลสิลิเวอร์พูลก็ทีมเดียวเลยเอาระบบอะไร4-3-3ผู้รักษาประตูโอยฉันก็ยังให้อลิสองเบเกอร์ถ้าเป็นสมัยก่อนหน้านี้อาจจะให้บูสกัมโบล่าอะไรอย่างงี้เนาะแต่ไม่นั้นนาทวานจอมบองอ๋ออลิสองดีละอลิสองเบเกอร์อลิสองนะโอเคนะรับ4คนเรียงยังไงหุยขอเลือกเป็นแบบไอ้นี่เลยได้ไหมอ่ะเพราะจริงๆทุกวันเนี่ยคือด้วยความว่าในเกิดมาในยุคนี้ไงจ้ะเราก็จะชอบหลังไม่รู้ทับไอ้นี่กันหรือเปล่านะเราจะมีอฟานดายแน่ๆเพราะว่าไม่เป็นไรทีมเราจะจัดยังไงก็ได้ก่อนหน้านี้แจ็คแฟนฉันยังเอาโอเลกุนาสุชาไปเล่นแบ็คขวาเลยถ้าเกิดหลังก็จะมีฟานดายกับชอบพิวเปียโอ้โหแล้วลังเลกับใครอยู่ไม่ท่านรองเหรอท่านกำลังคิดว่าท่านรองต้องเข้าแอคเกอร์ใช่ไหมแอคเกอร์เคาะมาเอา2คนเอาใครดีอ่ะแต่คิดหนักของจริงคิดหนักเลยอ่ะเอาเนี่ยทีมพี่นิน่าเลือกได้เลยพี่อีกคนนึงเอาใครดีอ่ะฟันได้หนึ่งแล้วอีกคนเอาใครเลือกมาหรือจะฉีกไปคาราเกอร์ก็ได้นะไม่ติดนะไม่คนลุก มันมีชื่อนี้แวบขึ้นมานะ แต่นึกถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วฉันก็รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอ่ะตอนนี้เหลือตัวเลือกคือฮูเปียกับคารากับแอคเกอร์เลือกมาฮูเปียโอเคบอลจีฟันได้กับซามิฮูเปียอ่ะโอเคแบ็คขวาเทนก็ดีนะแต่ถามว่ามันยอดเยี่ยมตลอดการไหมกลัวมันย้ายเผื่อไม่แน่นะรู้จบฤดูกาลนี้มีข่าวว่าจะไปอยู่นะแต่ไม่ไรก็เลือกไว้ก่อนเลือกใส่ไว้ก่อนก็เลือกเทนไปแล้วกันเทนนะเพราะว่ายังจำคอร์เนอร์เทคเก้นควิกอะไรนะลูกคอร์เนอร์นั้นได้อะไรอย่างงี้ลูกที่ชนะบาร์ซ่านะใช่เทนอ่ะแบ็คซ้ายจ้ะซ้ายนี่ก็คงมีใครอยู่ในยุคนั้นลีเซ่มีโชเซ่เอนริเก้ไม่อามิโกรู้จักกันแต่อามิโกไม่ได้ไม่ไหวนะนี่ไงสตีฟินแนนก็เคยโยกไปเล่นเอาลิเซ่ดีกว่าจอห์นเอลิเซ่อาถ้าเทียบกับโรเบอร์สันเอาลิเซ่นะหรือจะเป็นล็อบโบก็ได้นะแล้วแต่นะคือมันอยู่ในยุคนี้ก็ล็อบโบดิเอาล็อบโบใช่ไหมได้คือเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะกลายเป็นทีมปัจจุบันไม่เป็นไรก็ทีมคุณเอาล็อบโบดูโรเบอร์สันนะโอเคประตูเป็นอาริโซงนะแนวรับมีโรเบอร์สันฟันไดฮูเปียเทรนต์สามกองกลางเชื่อว่าต้องมี1คนใส่ไปแล้วรออยู่แล้ว1คนซีเบนเจอร์ล่ะนั่นไงทุกคนพี่นิน่าแฟนลิเวอร์พูลที่มองรายการนี้เลือกเจอร์ล่ะคนแรกเอาอีก2คนใครดีอ่ะหูเลือกไม่ถูกเลยอ่ะกลางลิเวอร์พูลแบบถ้ายุคที่พี่นิน่าโตขึ้นมาด้วยก็เป็นนี่แหละเจมี่เรดแนปซีแบงค์มานามาก็เล่นได้แพทริกแบ็คเกอร์ก็เล่นได้อุ้ยฉันต้องให้แพทริกแบ็คเกอร์หนึ่งคนนะซีเบียนเจอราร์ดแพทริกแบ็คเกอร์เอาตัวรับมาใส่สักคนไหมสักคนนึงมาสเคราโน่ชาเบียลอนโซชาเบียลอนโซฉันลืมรักเก่าที่บ้านเกิดฉันนี่ยังไงชาเบียลอนโซคุณผู้ชมไม่ต้องเสียงเปลี่ยนขนาดนี้วะเสียงสองก็มาวะเสียงสองก็มาถ้างั้นตัวรับเป็นชาเบียลอนโซตัวลุกคู่เป็นแพทริกแบ็คเกอร์กับซีเบียนเจอราร์ดเข้าท่าเอ้าสามกองหน้าซัวเรสหนึ่งคนหนึ่งคนละทับตำแหน่งกันได้ไหมได้หมดซัวเรสตอเรสได้หมดโมซาลาห์
ถ้างั้นให้ตอเรสยืนตรงกลางยืนตรงกลางโซเรสยืนมาซ้ายได้ขวาเป็นโมซาลาโอ้โหยังตึงตึงเปี้ยผู้จัดการทีมก็ต้องยืนเก่งครอปJK นะยืนครอปนะไม่อยากไปรบกวนปู่มิวแชงนี่ไม่ทันด้วยประเด็นไม่ทันด้วยประเด็นอันนี้เท่ากับว่าเบสเอ็กไอลิฟูชุดนี้ของพี่นิน่าคือทันดูทั้งหมดนะแล้วก็ตึงเปรี้ยบอกเลยตรงนี้4 3 3เอากองหน้าไว้ก็ตายแล้วอ่ะคิดดูตอเลสตัวเลสโมซาร่าแล้ว3คนนี้ถ้าในช่วงพรามหรือว่าช่วงพีคนี่ใครจะเอาอยู่วะจริงโหดจริงส่วนโซเลสเนี่ยมายืนซ้ายมันเล่นได้มันเป็นตัวแบบเขาตัวแบบตัวเสริมได้ตัวเสริมได้ไม่เป็นตัวเป้าก็ได้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มในชุดนี้เออโหทีนี้น่ากลัวเหมือนกันอ้าวพวกแกคิดถึงไงกับทีมนี้คอมเมนต์มาบอกแล้วก็จัดทีมเข้ามาได้เดี๋ยวให้พี่นิน่าเขาไปอ่านคอมเมนต์กันแล้วกันฉันตลกตรงตอนกองกลางแล้วชาเบียแล้วตัวฉันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาทีนี้ช่วงนี้ติดตามพี่นิน่าได้ทางไหนบ้างจ๊ะเชิญฝากงานขายของได้เลยพี่ค่ะก็ฝากติดตามนะคะรายการ Sport Corner นะก็คือตอนนี้เขามี7วันแล้วฉันทำ6วันยังไว้มันเสาร์นะคะก็ถ้าเกิดจันทร์ถึงศุกร์จะเที่ยง45ถึงบ่ายโมง45แล้วก็1ชั่วโมงเต็มๆเลยใช่ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็คือเอ้ยเสาร์อาทิตย์จะเป็น5โมงเย็นนะแล้วก็มีรายการสปอร์ตคลับทุกวันพฤหัสถ้าเป็นคิวเนี่ยพฤหัสแต่ถ้าศุกร์ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งพฤหัสก็จะ4ทุ่มนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อโซเชียลมีเดียก็จะมี IG ก็นี่น่ะนะคะเซิร์ชว่า N นี่น่ะนะคะอ่ะค่ะ NINANAKA ทุกช่องทางมันก็จะขึ้นมานะ TikTok ก็จะมีนี่น่ะนะคะ TikTok เพราะว่าตอนนั้นชื่อมันถูกเอาไปแล้วเพื่อนก็บอกว่าคิดได้แค่นี้เหรอวะนี่น่ะนี่น่ะนะคะ TikTok เนี่ยก็มันไม่มีให้เลือกแล้วเท่ากับทุกแพลตฟอร์มนะใช่Facebook Fanpage มีไหมมีค่ะมี Facebook Fanpage นะ YouTube Channel มีด้วย YouTube TikTok. ไม่ได้ทำเอาเหรอเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนอยากให้ทำไม่ทำอ่ะฉันเหนื่อยโอเคจบไหนจะต้องเลี้ยงลูกอีกเพราะนั้นก็เอางี้ทุกแพลตฟอร์มอ่ะเซิร์ชไปนี่หนานะคะเดี๋ยวก็เจอหลักๆที่เล่นบ่อยๆก็คือจะเป็น IG กับ Facebook Facebook ชอบชวนลูกเพจดูบอลคือบางทีก็เหมือนดูบอลคนเดียวไงแล้วฉันก็ไปตั้งกระทู้ไม่ใช่ตั้งกระทู้ตั้งโพสต์อันนึงแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันแล้วฉันก็กรี๊ดบางทีมันยิงพลาดฉันก็กรี๊ดไปแล้วตลกแล้วคนก็มาคุยกันคนนี้เราก็มากดไลค์หัวเราะที่นี่นากีเลยโอเคเอาตอนนี้ฝากด้วยนี่คือสื่อกีฬาคุณภาพอีกหนึ่งคนนะในมุมเจ๊ดำนะต่อให้จะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายทุกนี้มันเท่าเทียมแล้วแล้วพี่นิน่าก็พิสูจน์ตัวเองมาตลอด20ปีในวงการโอ้โหนานไปมั้ยไม่เป็นไรเราพูดความจริงไปหลายเรื่องละปล่อยมันไปเถอะตามนี้ก็ฝากติดตามพี่สาวคนนี้ด้วยน่ารักกับเจ๊ดำมากวันนี้เรามีของที่ลึกมาให้ค่ะอุ้ยจะได้เฉพาะแขกรับเชิญของเจ๊ดำทอล์คเท่านั้นไม่มีขายและไม่มีแจกที่ไหนถ้าไม่ได้เป็นแขกรับเชิญสิ่งที่ฉันอยากได้ฉันเคยขอเธอจำได้ไหมใช่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมารายการเดี๋ยวได้อ๋อขอบคุณค่ะก็จะเป็นเสื้อเย้าลิเวอร์พูลด้านหน้าพี่นี่นะยุคที่เธอดูก็จะน่าจะแถวๆนี้นะแถวๆนี้เนาะเนี่ยแถวๆนี้ไปบ่อยโซนนี้นี่ตัวนี้ไม่อันนี้เลยออกมาถึงนี่นะเฮ้ยทำไมมันดูยิ่งเก่าขึ้นเรื่อยๆวะเฮ้ยไม่อันนี้นี่แหละแถวๆนี้แหละอันนี้คือชุดเย้าส่วนด้านหลังโอ้ยเท่อะทีมเยือนนี่ชุดนี้เลยชุดคลาสสิกเขาใช่แล้วก็นี่ชุดคลาสสิกเขาอันนี้ขอบคุณมาเป็นพี่นิน่าเลยค่ะยินดีมากๆขอบคุณที่ให้เกียรติเจ๊ดำแล้วก็รายการเจ๊ดำทอล์คได้เรื่องของคนที่อยากคุยขอบคุณที่ชวนมาคุยกันนะคะตามนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะๆกันละกันแล้วคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเดี๋ยวพี่นิน่าเข้าไปอ่านนะจ๊ะแล้วก็ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มหน้าๆตัวนี้ของเจ๊ดำนะจ๊ะกับเจ๊ดำทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยมาเจ้าอวยพรนะจ๊ะบ๊ายบาย